ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะช่วยดูแลผิวพรรณของคุณผู้ชมนะคะในหน้าหนาวค่ะให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ยังสวยงามเปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะเราเชิญแขกรับเชิญหรือว่าวิทยากรคนพิเศษนะคะที่จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เราค่ะตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะคุณจิตรานุชดีวัชราลุ่งเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทกิฟเฟอรีนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้คุยกันเรื่องแบบเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะโอ้ผิวแห้งผิวแตกแตกจนคันแตกจนเลือดซิบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเมื่อกี้นะคะวันนี้เลยเรียกน้องชิงมาเลยว่ามีอะไรมาแนะนำที่จะช่วยเหลือให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้บ้างค่ะเชิญเลยจ้ะก่อนอื่นเริ่มที่ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกายก่อนเลยตัวนี้ครับผมตัวนี้ค่ะนางเอกของเราเลยเพิ่งเปิดตัวไปเป็นชุดกามารัตบูเต้ค่ะยูริเกนบอดี้ซีรั่มปกติเคยได้ยินซีรั่มแต่สำหรับผิวหน้าเนาะผิวกายจะเป็นโลชั่นตัวนี้คำว่าซีรั่มแน่นอนตามชื่อเขาสารสำคัญทุกอย่างครบถ้วนจริงๆค่ะตัวนี้เรียกว่าขวดนี้ขวดเดียวช่วยตอบโจทย์เรื่องผิวสวยสมบูรณ์แบบเลยค่ะส่วนประกอบของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเราทราบดีอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าทาขวดนี้ปั๊บผิวจะเป็นยังไงคะผิวเรียกว่าริ้วรอยต่างๆก็จางหายไปผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยแล้วก็จุดด่างดำที่เกิดจากเอจสปอร์ตหรือจุดด่างดำที่เกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะจางลงด้วยช่วยเรื่องการกระชับไหมครับด้วยค่ะก็คือช่วยให้ผิวกระชับยืดหยุ่นค่ะครับผมด้วยสารสำคัญของตัวกามารัตบูเต้ยูริเกนบอดี้ซีรั่มเนี่ยเขามีสารสำคัญเลยก็คืออะบาโลนคอลลาเจนค่ะช่วยเติมเต็มคอลลาเจนให้กับผิวของเราเป็นคอลลาเจนสดสกัดเย็นจากหอยปอหือด้วยนะคะค่ะที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะและนอกจากนี้ยังมีเรเดียนซีอาร์ค่ะอนุพันธ์ของวิตามินซีบวกกับโคเอนไซม์อาร์ช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวด้วยค่ะยังไม่พอค่ะสารสำคัญเขายังไม่หมดค่ะมี GP4G ค่ะที่ขนจากชุดของรีแพลรี่ช่วยในการฟื้นฟูผิวที่ถูกทำร้ายจากรังสีต่างๆด้วยนี่คือเรียกว่าเอาตัวแบบเด่นๆของแต่ละชุดมาทุกชุดรวมดารารวมดาราเลยพี่ตั้มแต่พอทานแล้วเราก็รู้สึกว่ามันชุ่มชื่นนะกำลังจะบอกว่าโอเคมันไม่เหนอะหนะคุณผู้ชายก็โอเคใช้ได้เลยสบายไม่รู้สึกว่าวิธีการใช้ง่ายๆเลยใช้หลังอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเช็ดตัวให้แห้งทาบอดี้ซีรั่มทั้งนอกลมผ้าและในลมผ้าทาได้หมดทุกส่วนของร่างกายเลยก็คือทาตอนก่อนแต่งตัวนะครับใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นไหมถูกต้องค่ะลืมบอกไปเขามีส่วนผสมที่เด่นๆเลยก็คือเป็นเรตินอลปาลมิเตด้วยอนุพันธ์ของวิตามิน A หลายคนได้ยินคำว่าวิตามิน A เอ๊ะจะใช้ได้เฉพาะกลางคืนหรือเปล่าตัวนี้เป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A ที่เรียกว่ามีสูตรโครงสร้างที่เหมาะสมแล้วใช้ตอนเช้าก็ได้ไม่ผิวไม่เกิดการไหม้แดดใช้ตอนเย็นก็ได้เช่นกันเขาช่วยเรื่องอะไรครับค่ะช่วยในการลดเลือดริ้วรอยเลยค่ะตัวนี้หลักๆของเขาค่ะครับผมค่ะนอกเหนือจากตัวบอดี้ซีรั่มแล้วค่ะยังมีอีกหลายตัวมากๆเลยมีตัวไหนอีกคะเป็นชุดเอเดไวท์เลยดีกว่า Edelweiss. มาแพ็คคู่กัน2ขวดค่ะตัวนี้ที่ช่วยหนึ่งอันนี่เลยนี่ครับแน่นอนเรารู้จักเอเดไวท์กันแล้วเอเดไวท์เป็นชื่อของดอกไม้สีขาวที่เบ่งบานบนเทือกเขาแอลป์ค่ะตัวนี้เป็นดอกไม้ที่เบ่งบานในทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวเจอหิมะถูกต้องค่ะเขาก็ยังเบ่งบานนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยศึกษาดูว่าเขามีดีอย่างไรดอกไม้ตัวนี้พบว่าดอกไม้ตัวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยและยังไม่พอค่ะเขาขนสารสกัดจากดอกบาซิคาเซียค่ะสารสกัดอัมโพแม็กซิลเป็นสารสกัดโปรตีนจากดอกบาซิคาเซียที่ช่วยในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสทำให้ผิวค่อยๆขาวขึ้นกระจ่างใสสวยงามขึ้นตัวนี้เนี่ยเป็นอัฟเตอร์ซันในมือพี่ตั้มเป็นบอดี้โลชั่นมี SPF ด้วยก็ตรงกับที่เราคุยกับพี่เชอรี่เลยว่าบางทีในหน้าหนาวเนี่ยคุณผู้ชมชอบคิดว่าแดดไม่แรงรู้สึกไปเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยแรงเพราะว่าไม่มีเมฆเพราะฉะนั้นตัวซันบล็อกนะคะหรือว่าตัวซันสกรีนโลชั่นเนี่ยก็ยังจำเป็นมากๆและอาฟเตอร์ซันจำเป็นที่สุดถูกต้องค่ะตายละวิธีการใช้ถ้าใช้คู่กันก็คือให้ทาอาฟเตอร์ซันเป็นตัวแรกและถ้าสำหรับใครก็ตามที่ใช้บอดี้ซีรั่มให้ตามด้วยบอดี้ซีรั่มและตอนเช้าตบด้วยกันแดดแค่นี้ง่ายๆค่ะในส่วนของกันแดดพี่ตั้มทาแล้วใช่ไหมทาแล้วครับจะเห็นว่ามีประกายมุกด้วยรู้สึกว่าโอเคเขาเป็นครีมคุณผู้หญิงก็ชอบมากเลยเดินไปเหมือนผิว
มีออร่าด้วยแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบมันวับวาวอะไรมากเกินนะก็คือมีความรู้สึกเป็นประกายใช่ค่ะลองน้องเล่าอัสซันพี่ตั้มเนื้อเขาก็บางเบามากๆออกเป็นลักษณะแบบเจลๆนิดๆเจลๆครีมๆเย็นดีรู้สึกเย็นสบายแล้วก็ซึมไม่เหนียวเนื้อหนาเลยสามารถใช้โลชั่นตัวอื่นหรือว่าตัวบอดี้ซีรั่มเนี่ยตามทับได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาครับต้องแอบบอกนะครับคุณสุภาพบุรุษตัวนี้นะถ้าเกิดผมไปตีกอล์ฟผมเอาไปใช้นะแนะนำแนะนำน้องไปเที่ยวทะเลแล้วก็เอาไปนะชอบมีคำถามกับเข้าร่มมาเนี่ยเราใช้เรารู้สึกสบายไม่แสบผิวชอบมีคำถามว่า after sun ใช้หลังจากตากแดดหรือเปล่าจริงๆแล้วใช้ได้ทั้งก่อนและหลังค่ะหลังโดนแดดเขาจะช่วยในการปลอบประโลมผิวที่โดนทำร้ายแต่ว่าก่อนออกแดดเขาเป็นชุดในชุดเดียวกับเอเดลไวท์ช่วยให้ผิวขาว มีสารสำคัญที่ทำให้ผิวขาวเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แบบเรียกได้ว่าถ้าอยากทั้งผิวขาวและผิวแข็งแรงให้ใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะค่ะเจ้าตัวอัฟเตอร์ซันเนี่ยค่ะพี่ตั้มคะเคยคุยกับแพทย์ผิวหนังค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราโดนแดดและหลังจากโดนแดดในระยะเวลายิ่งสั้นเท่าไหร่ที่เราโปะอัฟเตอร์ซันลงไปเนี่ยจะยิ่งดูแลผิวเราได้มากขึ้นเท่านั้นโดนแดดปุ๊บภายใน6ชั่วโมงถ้ารีบโปะลงไปเนี่ยรับรองเลยว่าผิวเราเนี่ยปรับประโลมเร็วขึ้นจะไม่มีการไหม้เบิร์นเลยครับตัวนี้นะคะสามารถพกได้เลยครับค่ะนอกเหนือจากอัฟเตอร์ซันบอดี้ซีรั่มบอดี้โลชั่นที่มี SPF แล้วยังมีตัวไหนอีกคะอันนี้เป็นชุดผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าเลยค่ะไฮโดรคิสตัลเมื่อกี้ตัวละตอนนี้ขยับมาที่ผิวหน้าละค่ะตัวสวยละมาที่ผิวหน้ากันบ้างตัวนี้ตามชื่อเขาเลยมีคำว่าไฮโดรหรือน้ำนั่นเองเป็นตัวที่ช่วยเติมเต็มน้ำให้ผิวแน่นอนผิวหน้าหนาวเนี่ยขาดน้ำอยู่แล้วผิวแห้งขาดน้ำอยู่แล้วแต่ว่าผิวมันหลายคนชอบคิดว่าผิวมันไม่น่าจะขาดน้ำจริงๆแล้วต้องแยกให้ออกคำว่ามันเนี่ยก็คือผิวมีน้ำมันแต่ว่าผิวมีน้ำมันสามารถขาดน้ำได้ไม่เหมือนกันค่ะชุดนี้ก็เลยเป็นการเติมน้ำให้ผิวนั่นเองค่ะด้วยสารสำคัญของเขาค่ะนาโนโกค่ะทองคำระดับนาโนเลยทีเดียวเรียกว่าอันตรายเล็กมากใช่ไหมคะว่านาโนเนี่ยตัวนี้ค่ะจากงานวิจัยเขาพบว่าช่วยในการซึมซาบลงไปสู่เซลล์ผิวชั้นลึกช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยค่ะค่ะนะคะไฮโดรคริสตัลเนี่ยถ้าเกิดฟังชื่อก็คือ1เติมน้ำครับผม2มีนาโนโกใช่ค่ะลึกลงไปลดริ้วรอยลดริ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วยังมีอะไรอีกคะไม่หมดค่ะมีไฮยาลูรอนค่ะเรารู้จักแต่คอลลาเจนเนาะไฮยาลูรอนรู้จักอะไรยังเอ่ยคอลลาเจนถ้าเปรียบเหมือนเตียงเนี่ยคอลลาเจนเหมือนสปริงที่เตียงไฮยาลูรอนเขาจะเหมือนฟองน้ำหรือนุ่นที่ยัดเข้าไปให้เตียงปูเติมเต็มเหมือนผิวของเรานั่นเองถูกต้องเรียกได้ว่าต้องเติมทั้งคอลลาเจนและไฮยาลูรอนทั้ง2ตัวถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ถูกต้องค่ะผิวสวยสุขภาพดีค่ะง่ายๆเลยลำดับขั้นตอนการใช้ให้นิดนึงตัวนี้จะเป็นเอสเซนต์ค่ะน้ำนมเข้มข้นครับผมต้องลองใช้ดูนะคะโอ้เหมือนที่เมื่อกี้พี่เชอรี่บอกไงพี่ตั้มว่าในหน้าหนาวเราอาจจะหลีกเลี่ยงโทนเนอร์ให้มาใช้เป็นตัวเอสเซนต์แทนถูกต้องค่ะเพราะโทนเนอร์เขาจะช่วยเช็ดออกเนาะความสะอาดเอเซนจาเหมือนกับมีตัวบำรุงมากกว่าถูกต้องค่ะน่าจะเหมาะกับผิวที่หน้าหนาวแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะหน้าอะไรก็ใช้ได้นะเอเซนตัวนี้ลักษณะเป็นน้ำนมเป็นน้ำนมใช่น้ำนมใช้นานๆแล้วจะเป็นยังไงคะเอเซนตัวนี้ตัวนี้ทำให้ผิวรู้สึกชุ่มชื้นอันดับหนึ่งเลยที่ใช้ปุ๊บจะรู้สึกเลยก็คือผิวชุ่มชื้นค่ะและแน่นอนเขามีสารสำคัญตามชื่อชุดเขาเลยค่ะไฮโดรคริสตัลก็คือมีทั้งนาโนโกทุกอย่างสารสำคัญเขามีครบถ้วนเลยค่ะและอีกทั้งยังช่วยในการกระชับรูขุมขนด้วยนะคะใครที่มีรูขุมขนกว้างตัวนี้ช่วยได้เช่นกันเขาควบคุมความมันไหมคะช่วยควบคุมความมันด้วยแล้วก็กระชับรูขุมขนด้วยค่ะค่ะกลิ่นดีนะคือเทออกไปรู้สึกเป็นน้ำนมค่ะแล้วก็ใสเบาชุ่มชื้นนะวิธีการใช้เอเซนต์เนี่ยเราจำเป็นต้องใส่สำลีไหมคะหรือว่าได้ทั้งสองอย่างเลยก็คือถ้าอยากทำความสะอาดให้แนะนำให้เทใส่สำลีก่อนเช็ดก่อนรอบนึงค่ะแล้วถ้าคิดว่ายังได้สารสำคัญไม่ครบถ้วนก็อาจจะเป็นรอบ2หยอดใส่มือสัก 2-3 หยดแล้วค่อยกดซับบนใบหน้าค่ะแค่นี้เองก็เรียกว่าครบถ้วนใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนก่อนนอนถูกต้องค่ะรบกวนการแต่งหน้าไหมน้องจริงๆรบกวนไม่รบกวนเลยค่ะค่ะช่วยเขาเรียกอะไรเตรียมผิวให้ชุ่มชื้นด้วยนะกลับเป็นผลดีซะอีกถูกต้องนะคะนอกเหนือจากตัวเอเซนต์แล้วต่อแล้วต่อด้วยอะไรครับต่อมาเลยค่ะเป็นซีรั่มค่ะตัวนี้มีสารสำคัญที่เรียกว่าเข้มข้นมากๆเลยเนื้อเขาจะบางเบามากๆคนผิวมาเนี่ยใช้แล้วจะไม่รู้สึกเหนอะหนะเลยค่ะเออจริงมันเป็นเนื้อซีรั่มนะคุณผู้ชมพอทาไปปุ๊บเนี่ยเรียกว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละซึม
แต่ซึมแต่ไม่แห้งนะค่ะยังทิ้งความชุ่มชื้นอยู่แล้วไม่มันค่ะเออแล้วก็กลิ่นดีนะถูกต้องค่ะค่ะหรือว่าอยากจะใช้ร่วมกับชุดอะวาลอนคอลลาเจนก็ได้นะคะก็คือทาอะวาลอนคอลลาเจนก่อนแล้วค่อยตามด้วยอะวาลอนคอลลาเจนตัวที่เป็นซีรั่มถูกไหมคะถูกต้องค่ะที่ขวดสีขาวกล่องสีชมพูสามารถใช้อะวาลอนไฮย่าคอลลาเจนตัวที่เป็นซีรั่มได้แล้วตามด้วยยูซีรั่มของตัวไฮโดรคริสตัลตัวนั้นจะช่วยเติมคอลลาเจนเคียวๆให้ผิวแต่ตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกทีนึงเรียกได้ว่าควบคู่กันเลยทีเดียวค่ะเออมันก็เวิร์กนะพี่ตั้มมันดีนิดนึงด้วยนะดีมากค่ะจ้ะค่ะตัวสุดท้ายมีตัวครับครับผมมาร์กเจลค่ะตัวนี้เป็นมาร์กในรูปแบบที่ไม่ต้องล้างออกค่ะลักษณะเขาจะเป็นเนื้อเจลถึงแม้จะอยู่ในกระปุกแต่เป็นเนื้อเจลครับค่ะคุณตั้มมองทาดูตัวนี้ซึมซาบเร็วเหมือนกันค่ะช่วยในการล็อกความชุ่มชื้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการบำรุงทาไปปุ๊บก็รู้สึกเย็นเลยทาบำรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทาตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อกักเก็บน้ำให้ผิววิธีการใช้ยังไงก็คือลำดับตามนี้เลยค่ะก็คือเอสเซนต์ซีรั่มหรือจะทาครีมตัวอื่นแทรกเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นชุดกามาลัสบูเต้ก็ได้ค่ะไฮโดรโอเอซิสตัวนั้นรีเจเนเรทครีมก็ทาได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้เป็นการล็อกความชุ่มชื้นขั้นสุดท้ายก่อนนอนค่ะเวลาทาตัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องเขาเรียกว่าเกลี่ยให้มันซึมไหมคะหรือว่าทาให้มันเคลือบไปได้เลยก็ทาหมุนวนปกติเลยค่ะให้แปะครีมค่ะแล้วก็วอร์มที่มือสักพักนึงค่ะแล้วค่อยเกลี่ยที่ใบหน้าค่ะก็เรียกว่าจริงๆใช้ได้ทุกคืนไหมใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราได้ยินเขาว่ามาร์กบางทีเนี่ยใช้สัปดาห์ละสองสามครั้งใช่ไหมคะแต่นี่ใช้ได้ทุกคืนเลยใช่ค่ะเป็นมาร์กที่ไม่ต้องล้างออกแล้วใช้ได้ทุกคืนเลยค่ะเขาบอกผู้ใช้ใช้แล้วเนี่ยตอนกลางคืนนะพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะเหมือนมีฟิล์มอ่ะก็คือเคลือบก็คือคอยปกป้องนะไม่ให้น้ำเนี่ยระเหยออกมาจากผิวเยอะในช่วงกลางคืนรู้สึกได้เวิร์กเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าหนาวเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะว่าผิวเราเนี่ยมันจะแห้งเองอัตโนมัติเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมเนี่ยเขียนคำถามมาเต็มเลยว่าโอ้บางคนเนี่ยแห้งเป็นขุยเลือดแตกเลือดออกก็มีนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่น้องชิงๆนำมาเนี่ยนะคะเรียกว่าทั้งเซตนี้เนี่ยเลือกใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มั่นใจว่าถ้าใช้ครบทุกตัวเนี่ยผิวสวยสู้ความหนาวได้แน่นอนสดใสทุกคนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณจิตรานุชลีวัชรารุ่งเจริญค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับครับและท่านผู้ชมครับเข้ามาติดตามชมข้อมูลข่าวสารของรายการเรานะครับในเว็บไซต์ครับที่ gifrinchannel.com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันใน Facebook ได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม